นี่ครับฝรั่งนะครับฝรั่งก็ปลูกไว้2ต้นนะครับตอนนี้เหลือต้นเดียวตายแล้วครับต้นหนึ่งนะครับแล้วก็มีกำลังเป็นลูกเล็กๆนะครับเป็นลูกเล็กๆเลยตอนนี้นี่ครับเป็นลูกเล็กๆนะครับกำลังเป็นลูกนะครับก็อันก่อนห่อไว้นะมาดูสิครับโอ้นี่ครับห่อไว้นะครับอันนี้ห่อไว้ก็ลูกโตแล้วนะครับลูกโตแล้วก็ถุงกระดาษก็แตกเพราะว่ามันมี2ลูกนะครับมันมี2ลูกข้างในก็เลยแตกนี่ครับโอ้มีมดด้วยว้าวมีมดด้วยครับเป็นฝรั่งที่ปลูกไว้นะครับโอ้น่าจะพอกินนะครับวันนี้สวยครับสวยมากแล้วนะครับน่าจะสุกเกือบสุกแล้วนะครับเดี๋ยวจะต้องจัดการนะนอกจากนั้นก็มีอีกเยอะเลยครับนี่อันนี้ก็ห่อไว้นะครับห่อไว้แต่ว่ายังไม่โตอันนี้ใช้ถุงพลาสติกห่อก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับส่วนอันนี้โอ้โหอันนี้คือแมลงวันทองนะครับนี่เพียบเลยครับก็ทำกับดักนะครับใช้กับดักแมลงวันทองนะครับก็เยอะมากครับเพื่อไม่ให้มันมาเจาะฝรั่งนะครับกับชมพู่นะตัวชมพู่หมดไปแล้วครับตอนนี้ก็เหลือฝรั่งนะครับฝรั่งอันนี้พูดภาษาอังกฤษไม่ได้นะครับฝรั่ง นะครับนี่ก็อีกลูกหนึ่งยังไม่ได้ห่อครับอันนี้ก็ใช่นะครับนี่ก็ใช่ก็ยังไม่ได้ห่อเหมือนกันนะครับสงสัยก็ต้องรีบห่อแล้วครับปีนี้อาจจะดีหน่อยเพราะว่าทำกับดักแมลงวันทองไว้นะครับก็น่าจะมีผลอยู่ก็คือเท่าที่เห็นโดยปกติถ้าลูกขนาดนี้นะครับมันก็จะบิดเบี้ยวแล้วแต่ปีนี้มันไม่บิดเบี้ยวนะครับมันไม่บิดเบี้ยวก็แสดงว่าไม่ได้เจาะนะครับแมลงวันทองไม่ได้เจาะนี่ก็ลูกหนึ่งครับโอ้ว้าวก็หลายลูกนะครับแต่ว่าก็ใบมันแกว่งเป็นของธรรมดานะครับของธรรมดานะโอ้โหนุลูกหนึ่งครับก็พามาชมนะครับต้นฝรั่งนะครับต้นฝรั่งแล้วก็เดี๋ยวเท่าที่ดูจะต้องดักแมลงวันทองอีกทีนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมครับก็ผมก็ใช้ชีวิตแบบง่ายๆนะครับถ้ามันไม่ง่ายก็แสดงว่ามันไม่ใช่นะครับขอขอบคุณที่ติดตามชมครับสำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ขอบคุณครับ